ครับผมศิววงศ์ค่อนดีมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเรื่องของการคัดเลือกโครงการนะครับก่อนที่เราจะไปดำเนินการนะครับหลายๆคนอาจจะดำเนินโครงการไปแล้วแล้วค่อยมานึกย้อนหลังว่าใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการกันแน่ประโยชน์จากโครงการนี้คืออะไรกันแน่อันนี้คือหลังจากดำเนินโครงการไปนะครับอันนั้นก็จะมีปัญหานะตอนที่จะปิดโครงการปิดไม่ลงนะครับถัดมานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าในกรณีที่เราได้คัดเลือกนะครับคัดเลือกเรื่องของหัวข้ออย่างดีแล้วนะครับมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับมีคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอย่างชัดเจนนะครับเช่นลูกค้าต้องการให้เปลี่ยนแปลงกระบวนการนั้นๆนะครับเช่นเรื่องของลูกค้าเนี่ยมีเสียงบ่นมาว่าโทรติดยากนะครับโทรมาที่คอลเซ็นเตอร์แล้วโทรติดยากนะครับอยากให้ปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับสิ่งที่จากโครงการลักษณะนี้ชัดเจนว่าลูกค้าเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับความทุกข์จากกระบวนการนั้นใช่ไหมครับถัดมานะครับหลังจากที่เราหาประเด็นปัญหาที่น่าสนใจแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องดำเนินการถัดไปก็คือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทำงานนะครับเช่น อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยยกตัวอย่างคอลเซ็นเตอร์นะครับผู้ปฏิบัติงานคือผู้รับสายนะครับเขามีมุมมองอย่างไรนะครับในปัญหาปัจจุบันบ้างนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็มานิยมนะครับไปดึงข้อมูลนะครับจัดฐานข้อมูลมาดูนะครับเช่นเรื่องของ abandoned college นะครับตัวเลขที่ได้จากเดต้าเบสเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เก็บไม่ครบนะครับบางครั้งเนี่ยเก็บเฉพาะบางประเภทนะครับตัวเลขที่ได้มาก็จะโชว์ข้อมูลต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับสายที่ไม่ได้รับนะครับบางครั้งเนี่ยเขาเอาเฉพาะบางเขาเรียกว่าบางช่องทางนะครับบางช่องทางไม่ได้เอามานับรวมนะครับตัวเลขจากเดต้าเบสเนี่ยก็มักจะทำให้เราเข้าใจผิดได้นะครับอันนี้ระมัดระวังด้วยสำหรับใครที่ชอบเชื่อข้อมูลจากเดต้าเบสนะครับคือดึงมาแล้วก็เชื่อเลยประเภทนี้มักจะหลงทางนะครับคือถ้าข้อมูลจากเดต้าเบสบอกไม่มีปัญหาก็เชื่อเลยว่าไม่มีปัญหาแท้จริงแล้วอาจจะมีการเรียกว่านับไม่ครบถ้วนนะครับการ define นะครับว่าอะไรคือ abandoned call นิยามเขาที่เขากำหนดไว้อะตั้งแต่ต้นอะเป็นอย่างไรบ้างนะครับบางครั้งเนี่ยเขามีการแยกประเภทลูกค้าซะด้วยซ้ำนะครับว่าลูกค้าประเภท A ประเภท B นะครับจะนับสาย abandoned call เฉพาะประเภท A ประเภท B เนี่ยไม่ได้เอามารวมอย่างเงี้ยเป็นต้นพวกเนี้ยก็จะทำให้ตัวเลขเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ข้อมูลจากเดต้าเบสนะครับอย่าเชื่อเลยนะครับอย่าเชื่อเลยอย่าเป็นคนเชื่อง่ายนะอย่าเป็นคนเชื่อง่ายต้องเป็นคนที่ตั้งคำถามเสมอนะครับว่าข้อมูลที่ได้มาเขาเก็บอย่างไรนะครับเขานับอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะนำมาคิดวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราได้นิยามนะครับของตัวเลขที่เราดึงมาจากเดต้าเบสแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นภาพนะครับว่าโอเค performance ของกระบวนการของเราในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีจุดไหนที่อยากพัฒนาบ้างนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราได้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่ากระบวนการปัจจุบันเนี่ยมีบางจุดนะครับที่มีปัญหานะครับเราถึงจะเริ่มนะครับไปขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือเรื่องของการวิเคราะห์หาสาเหตุนะครับผมถามจริงๆนะครับหากท่านยังไม่มีข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงพอนะครับคือยังไม่มีข้อมูลที่รู้ที่มาที่ไปแล้วก็น่าเชื่อถือได้แล้วท่านกระโดดไปวิเคราะห์นะครับไปวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สรุปผลผมถามจริงๆนะครับท่านสามารถที่จะเชื่อถือข้อมูลนั้นได้จริงๆหรือครับในเมื่อข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์เลยนะครับแล้วมันยังมีนิยามที่มันไม่ตรงกับสิ่งที่ท่านสนใจนะครับท่านไปคิดวิเคราะห์สิ่งที่เป็นผลวิเคราะห์ก็เชื่อถือไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเริ่มกระบวนการในการวิเคราะห์เนี่ย
ต้องตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลที่ได้มานะครับมาจากวิธีการไหนเก็บด้วยวิธีการไหนนิยามเป็นอย่างไรเขาเรียกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานนะครับก่อนที่เราจะเชื่อถืออะไรด้วยซ้ำนะครับผ่านมานะครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วท่านจะไปคิดวิเคราะห์อย่างไรอันนี้มันก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนที่จะถนัดบางคนนะครับอาจจะชอบเรื่องของสถิติท่านจะใช้กราฟใช้การวิเคราะห์ทางสถิติให้มันดูน่าเชื่อถือท่านก็ทำได้นะครับบางท่านอาจจะไม่ถนัดเรื่องของสถิติขอแค่กราฟนะครับมอนิเตอร์ลิงมันขึ้นมันลงแล้วก็ตั้งคำถามอย่างนี้ก็ได้นะครับหาสาเหตุของการขึ้นลงของตัวชี้วัดที่เราสนใจนะครับแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์เหมือนกันแต่เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นคือเป็นการวิเคราะห์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วก็คือ passive data นะครับบางท่านเนี่ยอยากจะ proactive มากข้อมูลในอดีตเนี่ยเชื่อถือได้ส่วนหนึ่งแต่อยากจะทำการทดลองเพื่อพิสูจน์แนวคิดนั้นๆว่าถ้าปัจจัยนี้มันเปลี่ยนไปจะส่งผลกับผลลัพธ์อย่างไรบ้างก็ทำการทดลองได้นะครับบางครั้งเนี่ยในภาคธุรกิจเนี่ยการทดลองบางอย่างทำได้ลำบากมากครับไม่เหมือนกับภาคการผลิตบางครั้งท่านอยากจะปรับจูนพารามิเตอร์อะไรบางอย่างในเครื่องจักรท่านสามารถที่จะทดลองนะครับกับเครื่องจักรนั้นๆได้เพื่อหาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงแต่ในภาคธุรกิจครับบางครั้งเนี่ยเราทดลองไม่ได้แล้วแฟกเตอร์ที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นบางครั้งมันไม่เกิดมันอาจจะไปเกิดในวันพรุ่งนี้หรือในวันถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองลักษณะของการออกแบบการทดลองแล้วก็มาทำในภาคบริการเนี่ยจริงๆแล้วทำได้ค่อนข้างลำบากแต่ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้เลยไม่ใช่นะบางกระบวนการของภาคบริการก็สามารถออกแบบการทดลองแล้วก็ทำได้ขึ้นอยู่กับงานนั้นๆกระบวนการนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการในการที่ควรจะใช้ในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับเรื่องของ process improvement นะครับได้ข้อมูลที่น่าจะถือนำมาคิดวิเคราะห์หาปัจจัยต้นแล้วก็ปัจจัยตามปัจจัยตามก็คือตัว KPI ที่เราสนใจปัจจัยต้นก็คือสิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือกระบวนการในการวิเคราะห์นะครับจะเห็นภาพนะครับว่าคลิปที่แล้วเราพูดถึงกระบวนการวางแผนคัดเลือกหัวข้อครั้งนี้เราเข้ามาในโครงการแล้วการหาข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงก็มีความสัมพันธ์ความสำคัญไม่แพ้ในตอนต้นเลยก็คือการเลือกหัวข้อนะครับส่วนพาร์ทสุดท้ายนะครับพาร์ทสุดท้ายคือการทำการเปลี่ยนแปลงนะครับ improvement เนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กับ2ส่วนแรกนะครับคือการเลือกหัวข้อการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาสำคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าถ้าท่านเลือกหัวข้อที่ดีถูกต้องเบนิฟิตเยอะซัพพอร์ตทิศทางของธุรกิจวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างอลังการเวอร์วังใช้ตัวเลขที่น่าจะถือมากนะครับค่อนข้างจะเคลียร์มากเลยว่าอะไรเป็นสาเหตุของปัญหาดีมากเลยแต่ตอน implement solution นะครับกลับ implement solution ไม่ได้เรื่องนะครับคือออกแบบ solution เขาเรียกว่าไม่ได้ตอบสนองสาเหตุของปัญหานะครับหรือออกแบบโซลูชันที่มันเกินจากความจำเป็นนะครับถ้าท่านใช้โซลูชันที่มันเกินจากความจำเป็นเนี่ยต้นทุนในการดำเนินโครงการมันก็จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าขี่ช้างจับตะกั่วแตนนะครับคือสาเหตุของปัญหาไม่ได้ใหญ่มากแก้ไขง่ายๆก็ได้แต่ท่านแบบอลังการวังเวอร์ต้องขี่ช้างรอบเมืองก่อนแล้วก็จับตั๊กแตนสักตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซลูชันบางครั้งเนี่ยน้อยเกินไปไม่เพียงพอ
บางครั้งมากเกินไปเกินความจำเป็นต้นทุนสูงอันนี้โปรเจกต์แมเนเจอร์เองก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะครับอย่าเยอะอย่าน้อยนะครับเอาให้มันพอดีกับการแก้ปัญหาก็พอนะครับบางคนอาจจะชอบอะไรที่มันดูอลังการนะครับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับกระบวนการนะเพียงแค่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองถ้าหากเราได้ใช้โซลูชันอะไรที่มันดูไฮเทคดูล้ำโลกนะครับดูมาจากอวกาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นนะครับการทำโปรเซสอิมโพรเมนต์เราไม่ได้ส่งเสริมให้คุณทำอะไรที่มันเวอร์วังเกินเลยนะครับส่วนสิ่งที่ขาดก็มีบางครั้งเนี่ยหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อย่างดีแล้วแต่พอจะimplement ไม่มีบัดเจ็ตไม่ได้รับการซัพพอร์ตนะครับถ้าท่านนะครับเลือกหัวข้อโครงการที่ดีหาสเตคโฮลเดอร์ที่เหมาะสมปัญหาเนี้ยมักจะไม่ค่อยเกิดนะครับแต่มักจะเกิดกับโครงการที่ไม่ได้ define เขาเรียกว่าสปอนเซอร์ไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะว่าใครได้ประโยชน์แล้วใครจะช่วยผลักดันโครงการเหล่านี้บ้างนะครับใครจะช่วยล่ะลูกค้าไหมพนักงานไหมผู้บริหารระดับสูงไหมโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีบทบาทมากที่สุดในการผลักดันโครงการนะครับก็คือผู้บริหารระดับสูงครับนะครับท่านจะต้องหาผู้บริหารระดับสูงเนี่ยแบ็กอัพแบบแข็งๆนะครับในโครงการของท่านไว้ด้วยนะครับต่อให้ท่านเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่แบบเก่งมากดีมากมีข้อมูลน่าเชื่อถือนะครับพนักงานให้การสนับสนุนลูกค้าก็ให้การสนับสนุนความคิดแต่ไม่มีผู้บริหารระดับสูงเนี่ยแบ็กอัพโปรเจกต์ท่านนะครับหาใครแบ็กอัพไม่ได้เลยนะครับในเวทีของการขอเงินมาพัฒนาโซลูชันเนี่ยครับมันจะมาตกม้าตายเอาตอนนี้นะครับเพราะต่อให้เป็นโซลูชันที่ดีแก้ปัญหาได้แต่คำถามคือทำอันนี้แล้วใครได้หน้าอันนี้สำคัญนะในเวทีในการดำเนินโครงการในฐานะขององค์กรเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการให้เครดิตนะว่าใครจะได้เครดิตจากโครงการนี้มันควรจะเป็นเครดิตร่วมกันนะโปรเจกต์แมเนเจอร์และหัวหน้าแผนกของคุณเนี่ยไม่ควรจะไปเทคเครดิตจากพื้นที่ตรงนี้เลยนะหลายๆครั้งเนี่ยผมเจอโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่ทำโปรเซสอิมโพรเมนต์นะครับมักจะไปเทคเครดิตนะครับเทคเครดิตว่าตนเองเนี่ยได้ดำเนินการนะครับช่วยเหลือคนต่างๆนานาแล้วก็เอาเครดิตเข้าตัวเองหมดเลยนะครับไม่แบ่งปันคนอื่นนะครับไม่ส่งเสริมใครเลยตัวเองเป็นเทพมาจุติก็เลยแก้ปัญหาได้แบบเนี้ยไม่สมควรนะครับไม่สมควรท่านควรจะให้เครดิตนะครับผู้ร่วมงานท่านบ้างไม่ว่าจะเป็นยูสเซอร์ที่ให้ข้อมูลผู้บริหารที่เขาให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่เขาฟีดแบคให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยนะไม่ใช่มองว่าถ้าไม่มีชั้นเนี่ยโครงการนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับชั้นเนี่ยสุดยอดชั้นเป็นคนทำให้มันเกิดความสำเร็จแบบนั้นเนี่ยท่านจะทำโครงการได้แค่ครั้งเดียวก็คือโครงการนั้นอ่ะครั้งเดียวโครงการถัดไปจะไม่มีอีกสำหรับท่านโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะครับการให้เครดิตในช่วงท้ายเนี่ยพอโครงการมันเริ่มดำเนินการมาได้อย่างดีใกล้ความสำเร็จเข้าไปแล้วนะครับการให้เครดิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับไม่ใช่ว่าสำเร็จแบบเงียบๆสำเร็จแล้วต้องขอบคุณต้องให้เครดิตคนรอบข้างด้วยแล้วก็อย่าไปยกยอตัวเองเกินเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆ เนี่ยพิจารณากันด้วยนะครับอย่าเรียกว่าผมเนี่ยสอนเลยนะท่านทำไม่ทำก็เป็นเรื่องของท่านแต่อันนี้เป็นประสบการณ์นะครับที่ผมได้ประสบมานะครับทั้งกับตัวเองทั้งกับเห็นเพื่อนรอบๆข้างนะครับที่เขาประสบมาเนี่ยเราก็เอามากันกองแล้วก็เป็นข้อคิดเห็นให้ท่านเนี่ยมาพิจารณานะครับส่วนท่านเนี่ยจะเชื่อไม่เชื่อ
เอาไปทำหรือไม่ทำอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปถัดไปนะครับแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนๆ นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับให้คลิปวิดีโอนี้ไปสู่เพื่อนๆที่เขาสนใจทางด้านนี้ด้วยนะครับนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อยอดวิวผมจะได้เยอะขึ้นไม่ใช่แต่เพื่อเป็นประโยชน์เพราะว่าผมเองนะครับทำคลิปนี้ขึ้นมา